ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำน้องกบนะครับบัดเจ็กฟ็อกนั่นเองนะครับผมนี่น่ารักมากนะครับกบชนิดนี้เป็นกบที่น่ารักแล้วก็กวนมากนะสำหรับผมมันดูแบบมันตลกอ่ะเออมันน่ารักเว้ยตามันแบบยังไงอ่ะตาเล็กๆติดๆกันปากใหญ่ตัวอ้วนๆจะว่าอึ่งอ่างก็ไม่ใช่จะว่าอะไรอ่ะมันปีศาจยังไงไม่รู้เฮ้ยแต่ว่าน่ารักน่ารักมากนะครับผมนี่นี่ดูดูแกล้งมันแกล้งมันวันนี้ก็จะมาทำให้มันโมโหนะครับผมเห็นเพื่อนๆหลายคนชอบดูนะครับตัวบัดเจ็กเวลามันโหดมันโมโหมันโกรธมันจะเป็นยังไงเห็นใน TikTok นะครับเพื่อนเขาอยากดูกันเยอะเลยเดี๋ยวรอฟังเสียงมันไอ้มันน่ารักนะเอ้ยต้องระวังนะครับเดี๋ยวมันงับมือเอานะครับงับมือนี่ได้เลือดเลยนะเหมือนจะว่าเอเลี่ยนก็ไม่ใช่เหมือนกบผสมอึ่งผสมอะไรอะเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยดูมันเดี๋ยวมันกัดเกือบนะครับเมื่อกี้เกือบโดนนะครับดูฟันมันตรงฟันล่างมันนะครับอุ้ยโอ้อะไรเนี่ยเกินไปละก็ถ้ากัดโดนนะถ้าเกิดว่ามันกัดโดนพรุ่งนี้นะครับจะได้ดูคลิปผัดเผ็ดกบนะครับผมเดี๋ยวให้ดูชัดๆเดี๋ยววางหาที่วางกล้องนิดนึงนะครับผมเดี๋ยววางกล้องเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆเลยชอบนะครับชอบแย่มันเล่นมาเจ้ายิ้มอี้ยิ้มอ้าวหันมาหน่อยอุ้ยดูฟันข้างล่างมันนะครับผมอี้อืมอ้าว เอ้ยจะกัดกันไม่ได้นะให้อาหารทุกวันยังจะกัดกันอยู่ไม่ได้นะเอ้าปัดโถ ดูมันมันน่ารักนะจะบอกให้นี่ผมยิ้มแล้วครับผมมัน น่ารักนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมเก็บเข้ากระบะก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไปให้อาหารเจ้าบัดเจ็กนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเขาจะกินยังไงเขากินอะไรแล้วก็กินเยอะไหมนะครับสำหรับกบชนิดนี้กินเยอะกินง่ายกินทุกอย่างยกเว้นพ่อกับแม่จริงๆนะเลี้ยงง่ายมากนี่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะให้อาหารแล้วมาเดี๋ยวอาหารที่เราจะให้นะครับผมเป็นเนื้อกุ้งนะครับกุ้งสดนี่แหละเนี่ยชิ้นประมาณนี้นะครับเนื้อกุ้งสดก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวงับเห็นเปล่า เขากินค่อนข้างดีนะครับกบชนิดนี้เป็นกบที่เลี้ยงง่ายคือมือใหม่น่ะเลี้ยงยังไงก็รอดแต่ว่าอย่าให้เขากินเยอะก็พอถ้ากินเยอะเกินไปพุงแตกตายของผมมีนะครับให้กินเยอะเกินไปอ่ะตื่นเช้ามาอาหารเต็มท้องตายคือกินจนตายอ่ะกบชนิดนี้อ่ะอึ๊บแหมใช้มือด้วยนะกบใช้มือเป็นด้วยนะครับมุมนี้เท่นะครับผมน่ารักมากนะกบชนิดนี้มันเหมือนตัวตลกอะเออหน้ามันยิ้มได้ด้วยมาให้ตัวที่สองครับตัวนี้ที่บ้านมีสองตัวเอ้าติดเอ้าติดแล้วก็คลายเออครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ลากันไปก่อนนะครับก็ฝาก
เพื่อนๆ นะครับแล้วก็ผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็อยากจะให้ทำอะไรอยากจะเห็นสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่บ้านนะครับผมสามารถคอมเมนต์ขอกันมาได้นะเดี๋ยวจะเอามาทำคลิปและลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับมีเยอะนะที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงเยอะนะครับก็กำลังเพาะพันธุ์อยู่เดี๋ยวจะมีแจกนะครับแต่ก็ยังไม่บอกว่าตอนไหนครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผม